เป็นไงบ้างพวกเราเหนื่อยไหมหนึ่งสองสามผู้ต้องขังก็ลงมีฮึดฮึดกันถ้าเกิดบางครั้งเอกชนเราไม่เห็นก็ทำอย่างนี้ไงพ่อค้าแม่ค้าบอก8 ปีไม่เคยเห็นแบบนี้นี่เคยทำมาก่อนไหมครับเนี่ยเคยครับอ๋อแล้วหยุดไปกี่ปีเนี่ยตั้งใจทำนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากก็ได้รับความร่วมมือจากช่วยกันนะจังหวัดปทุมธานีครับต้องระวังตัวนะโอ้โหค่อยไปนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณมากนะช่วยกันนะขอบคุณมากครับเนี่ยก็ได้พี่ก็ได้ช่วยมาโรงแรมนะใช่โอเคครับต้องขอบคุณเขาเลยเพราะว่าช่วยเราเคลียร์ขยะไปได้นะขอบคุณนะเดี๋ยวพักกินข้าวกันกี่โมงนะครับพี่มีอาหารให้ใช่ไหมขอบคุณขอบคุณนะครับฝากดูด้วยถ้าเหลืออะไรบอกนะได้ครับได้ครับคลิปนี้จริงๆทีมงานส่งมาให้ผมทำเป็นรีแอคชั่นนะครับแต่ผมว่ามันมีข้อคิดเยอะมากอะขอแค่จะมาทำรีแอคชั่นเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันครับว่าข้อคิดที่ผมได้เนี่ยคืออะไรในคลิปเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ชัชชาติไปดูนักโทษลอกท่อในกทม.จะหาว่าผมอวยอาจารย์อีกแล้วก็ได้นะครับแต่ผมแค่คิดว่าถ้าเราอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเราก็จงชื่นชมคนแบบนั้นในคลิปอาจารย์ชัชชาติยกมือไหว้นักโทษทุกคนที่เจอขอบคุณแล้วขอบคุณอีกและยังบอกว่าอย่าลืมกินข้าวนะคือแกไม่ถือตัวเลยครับและยังให้เกียรติและให้ความเคารพคนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกว่าเขาจะเป็นใครเป็นนักโทษเป็นคนธรรมดาและแกเป็นแบบนี้กับทุกคนครับตั้งแต่ประชาชนคนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งตากล้องผมอะแกก็เคยอยู่ดีๆเดินมาคุยแบบเป็นกันเองทำให้ผมนึกไปถึงคำกล่าวหนึ่งของขงเบ้งครับที่เคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดซึ่งการปฏิบัติตัวของอาจารย์ครับคือจุดอ้างอิงที่ทำให้เราได้เห็นภาพคำกล่าวนี้ได้ชัดเจนซึ่งผมว่าความเจ๋งอยู่ตรงนี้ครับมันสามารถนำไปปรับใช้กับคนได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ทำงานระดับองค์กรรวมไปถึงระดับประเทศคือผู้ที่มีเกียรติครับคือผู้ที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นและยิ่งเรารู้จักการให้เกียรติผู้อื่นอำนาจในการปกครองย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นหากเราอยากได้ความร่วมมือจากใครครับในทุกระดับเลยนะมันจะไม่ได้เริ่มมาจากการไปบีบบังคับทุกคนนะว่าต้องมาร่วมมือแต่มันต้องเริ่มมาจากการให้เกียรติและการเห็นคุณค่าในตัวของคนทุกคนคุณเขาเคยพูดไว้แล้วผมชอบมากเลยคือตึกยิ่งสูงเท่าไหร่เสาเข็มก็ต้องยิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นต้นไม้ยิ่งมันโตเท่าไหร่รากก็ต้องยิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นภูเขายิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่ฐานดินยิ่งต้องมีปริมาณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณอยู่สูงมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องมีคนซัพพอร์ตและคนสนับสนุนคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเป็นตึกที่ไม่ลืมเสาเข็มเป็นต้นไม้ที่ไม่ลืมรากและเป็นภูเขาที่ไม่ลืมฐานดินและการไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทำให้คุณไม่ใช่แค่นั่งอยู่บนจุดสูงสุดบนยอดเขาหรือบนเก้าอี้ตำแหน่งของตัวเองแต่คุณจะได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคนขอบคุณมากนะขอบคุณมากก็ได้รับต้องระวังตัวนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณมากนะช่วยกันนะขอบคุณมากครับโอเคครับต้องขอบคุณเขาเลยเพราะว่าช่วยเราเคลียร์ขยะไปได้นะขอบคุณนะ